ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูมาในวิชาภาษาไทยหลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอันนี้หลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยนักเรียนดูแผนผังนะคะหลักการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประกอบไปด้วยความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมแล้วก็คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นทีนี้ตัวชี้วัดที่ใช้ในการเรียนก็มีวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมนะคะและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมแยกเหตุผลประกอบอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านนะคะอันนี้ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมเราดูวรรณกรรมก่อนนะคะวรรณกรรมคืออะไรคืองานเขียนทุกประเภทที่ถ่ายทอดออกมาโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเช่นนวนิยายเรื่องสั้นบทกลอนบทความนะคะครูก็มีนวนิยายมาให้นักเรียนดูตัวอย่าง4เล่มนะคะมีคู่กรรมคู่กรรมนักเรียนคงเคยได้ดูละครหรือได้อ่านนะคะเป็นความรักระหว่างคนชาติญี่ปุ่นกับคนไทยซึ่งเกิดขึ้นในสมัยสงครามนะคะเป็นเรื่องของความรักรักข้ามเชื้อชาติแฮร์รี่พอตเตอร์นะเป็นเรื่องของอะไรนะพ่อมดนิทานพื้นบ้านนะไก่ทองแล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องของวรรณกรรมต่อไปนะคะความหมายของวรรณคดีวรรณคดีหมายถึงอะไรเป็นงานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีนะคะใช้การละเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นผลงานอมตะการถ่ายทอดอย่างมีศิลปะมีความดีเด่นทางด้านเนื้อหาและก็วรรณศิลป์เช่นเรื่องรามเกียรติ์อิเหนาพระอภัยมณีสามก๊กนักเรียนดูนะคะอิเหนาเป็นวรรณคดีของชวานักเรียนอ่านเรื่องนี้นักเรียนก็จะได้ภาษาชวาเข้ามาอีกนะคะปามัยสุริมะเดวีระเด่นลันไดบุษบาดาหลาพวกเนี้ยก็จะเป็นภาษาชวาอ่านแล้วได้ภาษาเพิ่มเติมมาอีกนะคะเป็นภาษาต่างประเทศต่อไปรามเกียรติ์รามเกียรตินี่เป็นเรื่องของรามายณะที่เอามาจากอินเดียแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนตกแต่งนะคะให้เป็นวัฒนธรรมของไทยนะคะที่นักเรียนได้ดูโขนดูอะไรเนี่ยก็จะมาจากเรื่องรามเกียรติ์ต่อไปพระอภัยมณีนะคะพระอภัยมณีนี่เป็นนิทานที่ยาวที่สุดของสุนทรภู่นะคะแต่งตั้งแต่อยู่ในคุกจนกระทั่งมาแต่งต่อมีจนกระทั่งลูกหลานนู่นนะเป็นนิทานที่ยาวที่สุดแล้วก็สนุกสนานมากท่านนักเรียนลองอ่านดูก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของวรรณคดีขุนช้างขุนแผนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะขุนช้างขุนแผนก็เป็นเรื่องของสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะเป็นวัฒนธรรมถ่ายทอดให้นักเรียนได้อ่านลองอ่านดูนะคะพัฒนภัทราก็เป็นเรื่องของตำนานดอกกุหลาบสามก๊กสามก๊กนี่เป็นเรื่องของสงครามของจีนนะคะนักเรียนจะได้อ่านแล้วเราจะมีอะไรคำคมเยอะแยะมากมายในเรื่องสามก๊กนะคะต่อไปค่ะประเภทของวรรณคดีวรรณกรรมนะคะ1วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทีนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ต้องมีมุ่งเรื่องการสอนนะคะให้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติดีแล้วเว้นความชั่วหรือสอนให้รู้จักบาปบุญนรกสวรรค์อบายภูมิกฎแห่งกรรมนะคะต่อไป2วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกประเพณีต่างๆของไทยและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในก็อย่างครูมีรูปเรือสุพรรณหงส์ณพิธีที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครของโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าณพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะคะเรียบพระนครเราก็ได้บางคนก็ได้ไปดูถ้าไม่ได้ไปดูเราก็ดูการถ่ายทอดต่อไป3วรรณคดีและวรรณกรรมที่เป็นสุภาษิตสอนนะคะผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้ข้อคิดหรือเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียน2เล่มสุภาษิตสอนหญิง
นะคะสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่นะฮะดีมากนักเรียนนะท่านสอนเอาไว้นะให้ผู้หญิงรู้จักการประพฤติปฏิบัติตัวเช่นอะไรมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยังนี่ก็เป็นสุภาษิตสอนหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีโครงโลกนิธนะโครงโลกนิธนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้เรียนนะนักเรียนก็คงเรียนผ่านมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของการสั่งสอนทั้งสิ้นต่อไปสี่วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสดุดีเกียรติคุณของพวกวีรบุรุษวีรสตรีนะนี่ของจีนของไทยแล้วก็มีพระศรีสุริโยไทยใช่ไหมนะได้ทำชื่อเสียงเอาไว้แล้วก็พันท้ายนรสิงห์นะที่นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองต่อไปข้อที่ห้าวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผู้แต่งเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เกิดความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็จะลงใจวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทนี้จะนำมาแสดงเป็นมหรสพนะอย่างเช่นโขนนะเนี่ยหนุมานแล้วก็มีทศกัณฐ์มีพระรามเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ทั้งนั้นเอามาแสดงโขนนะสมัยก่อนมีหนังสดนะจังหวะจะเร็วกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้วนะคะก็จะมีแต่โขนเป็นมีโขนพระราชทานปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยได้พระราชทานให้มีขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะก็เอาจากอะไรอะวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแสดงเป็นโขนนะคะก็ได้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแสดงให้คนดูเนี่ยมีความเพลิดเพลินใจแล้วก็ดูอย่างสนุกสนานอ่ะต่อไปนะคะด้านที่หกนะคะวรรณคดีและวรรณกรรมที่บันทึกประสบการณ์ความรู้สึกระหว่างการเดินทางผู้แต่งมุ่งที่จะบันทึกเส้นทางการเดินทางสิ่งที่ได้พบได้เห็นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติก็ดีวิถีชีวิตของผู้คนก็ดีและพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งนะคะหรือของตนเนี่ยในการเดินทางและอย่างสุนทรภู่เนี่ยเยอะมากท่านได้แต่งไว้เยอะมากเลยในการเดินทางเช่นนิราศนะคะเป็นประเภทนิราศนะคะนิราศเมืองแกงนิราศพระบาทนะขณะที่บรรยายความรู้สึกของตัวเองได้จากบ้านมาจากนางผู้เป็นที่รักและเดินทางผ่านตรงไหนก็บรรยายเอาไว้อย่างละเอียดเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของธรรมชาติของคนและความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นและความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งด้วยต่อไปด้านที่7นะคะวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลุกใจให้รักชาติผู้แต่งเนี่ยมีจุดมุ่งหมายจะให้เกิดความรักชาติจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ละครเช่นละครเรื่องพระร่วงนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงเป็นในมั่นปืนยาวผู้อาสาเสียชีวิตหรือเสียงชีพเลยนะคะไปล่อหลอกพวกขอมนะคะเพื่อให้ขอมเนี่ยจับไปแล้วล่อหลอกให้พวกเขมรเนี่ยว่าพวกไทยอ่ะมีแผนนะจะเข้าไปตีเมืองละโวเนี่ยนะท่านก็ได้แสดงให้เห็นว่าเออเนี่ยนะมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติแค่ไหนนักเรียนสังเกตดูถ้านักเรียนอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมพวกสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าคนไทยเรามีความรักชาติรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งเหนือสิ่งใดเลยจะกล่าวพระนามของพระมหากษัตริย์นี่ก็ต้องยกมือท่วมหัวนะคะแล้วก็จะไม่มีการว่ากล่าวหรืออะไรได้ทั้งสิ้นไม่นะถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองอ่ะต่อไปนะคะคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมมีด้านใดบ้างนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะก็ได้ค่อยพูดกันนะคะคุณค่าด้านแนวคิดคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านสังคมนะคะต่อไปแรกเลยนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคุณค่าด้านวรรณศิลป์คืออะไรหมายถึงศิลปะในการประพันธ์หนังสือให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจโดยมากมักเน้นพิจารณาเรื่องการแสดงออกโดยใช้ถ้อยคำที่มีสำนวนโวหารไพเราะมีลักษณะเด่นในเชิงการประพันธ์สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
กวีได้จับใจผู้อ่านและก็ผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกคอยตามไปกับกวีด้วยทีนี้นักเรียนโมหานเนี่ยนะสำนวนโมหานนักเรียนคงเคยเรียนมาบ้างแล้วนะฮะโมหานเรามีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะ1บรรยายโมหานบรรยายโมหานจะเล่าเรื่องใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเล่าเรื่องให้รู้เท่านั้นปกติแต่ถ้าเป็นพรรณนาโวหารพรรณนาโวหารนี่บรรยายแบบละเอียดมากเขียนได้ละเอียดมากได้มีคนอ่านเนี่ยนะผู้อ่านเนี่ยจะรู้สึกว่ามีจินตนาการเกิดขึ้นในใจเลยนะคะถ้าเป็นพรรณนาโวหารถ้าเป็นสาธกล่ะสาธกเป็นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างในเรื่องเทศนาโวหารก็คือการสอนไปด้วยนะโดยใช้คำของธรรมะมาใช้ในการสอนหรือพระบรมราโชวาทนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยมาสอนอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปมาโวหารอุปมาโวหารก็คือการเปรียบเทียบนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรายละเอียดอีกทีนึงนี่ครูพูดให้ฟังคร่าวๆว่าเนี่ยสำนวนโวหารมันเป็นยังไงทำให้เกิดความไพเราะขึ้นในการสร้างคุณค่าในด้านวรรณศิลป์นะคะต่อไปนะคะภาพพจน์ภาพพจน์หมายถึงอะไรนักเรียนจะเรียนวรรณคดีเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักภาพพจน์นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะภาพพจน์หมายถึงการใช้ถ้อยคำที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยหรือผู้ฟังเกิดภาพขึ้นในใจซึ่งกวีสามารถเขียนเพื่อให้เกิดภาพพจน์ได้โดยวิธีการต่างๆเช่นกันแต่แรกเลยอุปมาที่ครูพูดไปสักครู่นึงนะคะอุปมาเป็นการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งมักมีคำให้สังเกตอยู่ในประโยคหรือในบทกลอนนะคะคำว่าดังคำว่าราวหรือเหมือนเสมือนดุจประหนึ่งเพียงเช่นบทกลอนอันนี้นะคะจนผมโกรนล้นเกลี้ยงถึงเพียงหูดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจตาแดงดังแสงไฟฟ้าอันนี้หมายถึงใครหมายถึงนนทุกข์นะคะในเรื่องรามเกียรติ์ตอนกำเนิดอะไรกำเนิดทศกัณฐ์นะคะคือนนทุกข์เนี่ยเป็นยักษ์ที่คอยล้างเท้าให้แก่เทวดาเหล่าเทวดาจะขึ้นเฝ้าพระอิศวรก็ต้องมาแวะเวียนตรงนี้นะเทวดาก็หยอกล้อนนทุกข์ตลอดเขกหัวดึงผมจนนนทุกข์เนี่ยไปส่องดูในน้ำเห็นเงาตัวเองผมหัวโกรนก็เสียอกเสียใจอึดอัดแค้นใจแน่นใจเพราะนั้นนักเรียนนึกภาพนะคะยักษ์ตาแดงยักษ์เวลาโกรธตาแดงเหมือนไรเหมือนแสงไฟเขาเปรียบดังมีคำว่าดังอยู่ด้วยแสงไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบอุปมานะคะเขาเรียกว่าอุปมาเปรียบเทียบถ้อยคำต่อไปนะคะอุปลักษณ์ค่ะอุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งมักมีคำว่าคือหรือเป็นนะลูกคือดวงใจของแม่นะคะคือคำว่าคือเนี่ยเป็นคำอุปลักษณ์ที่เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งต่อไปนะคะบุคคลนิฐานบุคคลทิฐานหรือบุคคลวัตรหมายถึงอะไรหมายถึงการสมมติในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นสายลมแสงแดดพืชสัตว์สิ่งของทำกริยาอาการความรู้สึกเหมือนคนนะคะเหมือนอย่างมนุษย์เช่นอิฐหินปูนร่ำไห้นะคะพระอาทิตย์หัวเราะพระจันทร์ยิ้มคลื่นลมเหจูผินน้ำกระซิบสาดทะเลไม่เคยหลับไหลเนี่ยคำพวกเนี้ยเป็นคำที่ทำให้สิ่งไม่มีชีวิตพวกนี้มีชีวิตแต่ในวรรณคดีพวกสัตว์พวกพืชไม่มีชีวิตนะคะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนาะในถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทำให้มีชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นบุคลาธิฐานหรือบุคลวัตต่อไปสีค่ะสีสัตพจน์สัตพจน์หมายถึงการเรียนเสียงธรรมชาติฝนฟ้าลมเสียงสัตว์ร้องหน้าใบไม้เสียงเศษสีกันเสียงระฆังดังแล้วก็นำถ้อยคำเหล่านี้มาใช้ในให้เกิดภาพพจน์ขึ้นมาใส่ในคำบทประพันธ์ให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเหมือนก็ได้ยินเสียงจริง
นะอย่างเช่นบทประพันธ์บทนี้นะคะวังเอ๋ยวังเวงงาเงงย่ำค่ำระคังขานฝูงวัวควายพ่ายลาที่วาการค่อยค่อยผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตนชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกักตะวันลับอับแสงทุกแห่งหนทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมณฑลและทิ้งตนตูเปียวอยู่เดียวเอ่ยบทนี้เป็นกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าของพระยาอุปกิตติศิลปสารนิ่มกาญจนาชีวะนักเรียนจะเห็นว่าคำว่างาเงงนะคะเป็นเสียงระฆังเสียงระฆังคือในเวลาพบค่ำนะชาวไร่ชาวนาต่างก็เดินกลับบ้านจูงวัวควายนะคะเพื่อที่จะเข้าคอกแล้วก็จะมีเสียงระฆังบอกเวลาว่ายามค่ำแล้วนะเย็นแล้วมืดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยชาวนาก็ทำนามาทั้งวันต่างก็เหนื่อยอ่อนเดินกลับบ้านกันนะตะวันก็คือดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปนะคะทิ้งท้องทุ่งนาให้มืดสนิทนะคะมีความวังเวงมีเสียงระฆังอะไรประมาณเนี้ยวังเวงแสดงถึงความสงบเนี่ยอันนี้เป็นกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนในบทสุดท้ายนะคะในวรรณคดีวิจักต่อไปนะคะการใช้ถ้อยคำใช้คำถามเชิงวาทศิลป์นะคือการใช้ถ้อยคำเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะคะแต่ต้องการเน้นให้คิดนะคะหรือรับความจริงเช่นอันของสูงแม้นปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของท้าวแสนปมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะทรงพระราชนิพนธ์ท้าวแสนปมเป็นนวนิยายหรือบทละครที่ล้อเลียนนะคะล้อเลียนขอทานท้าวแสนปมนั่งอยู่ข้างวังจะใช้คำที่สนุกสนานมากถ้านักเรียนได้ไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านนะคะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหาอ่านยากนิดนึงนักเรียนลองดูนะครูว่ามันสนุกใช้ถ้อยคำที่ตลกแล้วก็สัมผัสอักษรสัมผัสพยัญชนะได้เยอะมากจะได้หรือนี่เป็นคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบเห็นไหมคะจะได้หรือนะหรือได้หรือต่อไปกระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศจะมีหมดนะคะล่วงหน้าทันตาเห็นอันนี้เป็นนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่นิราศภูเขาทองของสุนทรภู่นี้แต่งขึ้นจะมีคำว่ากระนี้หรือนะคะกะนี้หรือนี่นักเรียนอยู่ม .1 นะนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้นิราศภูเขาทองกะนี้หรือนี่ก็เป็นการถามนะเชิงคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบเช่นกันอ่ะนักเรียนวันนี้ครูขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ